สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่9เดือนมิถุนายนอย่าลืมนะครับใครสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดทองคำในระยะสั้นๆแอดไลน์ ID ด้านล่างได้เลยในส่วนของตัวห้องซิกวีพีอาจารย์พี่หมีครับตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนคอร์สออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการเทรดดัชนีหุ้นเรียนกันในเดือนกรกฎาคมครับVT Market Trade More and Get More จะถึงวันที่30มิถุนายนนี้ Forex for You นะครับกับโปรโมชั่นใหม่ชิงทองคำมูลค่ากว่า 10,000 US ดอลลาร์ในโปรโมชั่นสะสมแต้มแลกทองคำพูดง่ายๆนักทุนยิ่งเทรดเยอะยิ่งมีโอกาสได้ลุ้นมากขึ้นนะครับใครสนใจดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะ XM เป็นผู้สนับสนุนหลักในการรายงานข่าวสารในครั้งนี้เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับเรามาดูสถานการณ์ตลาดในช่วงเช้านี้กันสักนิดนึงครับโดยภาพรวมส่วนใหญ่แล้วบรรดาสกุลเงินหลักของเราถ้าเกิดว่าดูในเว็บไซต์ Finbit แล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการเลือกหน้าอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่านิวซีแลนด์ออสเตรเลียยูโรยังอยู่บริเวณที่หน้าของตารางแบบนี้เนี่ยสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าสถานะตลาดเนี่ยยังตกอยู่ทางฝั่งของลิสออนอยู่ครับพูดก็คือยังไม่มีในส่วนของตัวข่าวลบแต่อย่างใดการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับทุกท่านยังคงวิ่งอยู่ต่ำกว่าแนวต้านที่ระดับ 90.143 นะครับสะท้อนให้เห็นเลยว่ายังไม่ได้มีพละกำลังฝั่งขาขึ้นเท่าไหร่ยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีครับคืนที่ผ่านมามีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาทดสอบแนวต้านแถวๆ 1.543% นะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้มีการย่อตัวกลับลงไปปัจจุบันนี้วิ่งอยู่ที่ระดับ 1.533% ครับทั้ง2ตัวนี้นะครับทุกท่านต่างก็เป็นแรงดูดให้กับในส่วนของตัวราคาทองคำอย่างแท่งปัจจุบันนี้ราคาทองคำก็เหมือนจะเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านที่ 1,895.1 ได้ถ้าหากว่าสามารถยืนเหนือแนวต้านแถว95เนี่ยนักลงทุนอาจจะมีโอกาสในการลุ้นนะครับ1,898-1,900 อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะเชื่อว่าคืนที่ผ่านมามีหลายคนเลยปิดไม่ทันนะครับตอนทองคำเนี่ยขึ้นไปทำยอดที่ประมาณ 1,903 นะครับบางคนก็คิดว่าอุ้ยคุณเขาจะไปต่อหรือเปล่าเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับราคาทองคำก็โดนเทกระจาดนะครับขายทำกำไรตามหลักของเทคนิคมานะครับตัวนี้ยังไม่ได้มีในส่วนของตัวข่าวลบแต่อย่างใดนะครับเพราะเชื่อได้เลยว่าตลาดเนี่ยกำลังจับตาดูการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกาในช่วงของวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งก็คือตัวเลข CPI รวมไปถึงการประกาศอัตราดอกเบี้ยแถลงการนะครับทางด้านการเงินแล้วก็ตัวของEconomic Projection จากธนาคารกลางของสหภาพยุโรปด้วยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยมันจะไปกระทบกับสกุลเงินยูโรกระทบมายังดอลลาร์แล้วก็กระทบต่ออีกทอดหนึ่งมายังตัวของราคาทองคำครับไปดูข่าวนอกตารางกันดีกว่าครับทุกท่านล่าสุดแล้วนะครับเฟดสาขาแอตแลนตาได้ออกมาปรับประมาณการ GDP ใหม่นะฮะในไตรมาสที่2เขาบอกว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะจาก 10.3% ไปจนถึงไม่ใช่ครับ 10.3% ลดลงเหลือเพียง9.4% โดยได้ให้ในส่วนของตัวสาเหตุนะครับว่าเขาได้เกิดจากการคำนวณนะครับตามหลักของคณิตศาสตร์เท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับตัวของโควิด-19 นะต่อมาทางฝั่งของวุฒิสมาชิกสหรัฐครับได้ออกมากล่าวว่าการเจรจากับประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยจะถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าล่าสุดแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ออกมากล่าวเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเร่งการเจรจาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัว infrastructure plan แผนโครงสร้างพื้นฐานในครั้งนี้สืบเนื่องจากว่าเรายังตกลงกันไม่ได้หลักๆก็เป็นเรื่องของตัวงบประมาณนั่นแหละครับนักลงทุนแต่ก็ต้องติดตามนะเรื่องประเด็นดังกล่าวเพราะว่ามันสำคัญครับอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นก็เป็นได้ข่าวสุดท้ายครับผมถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้แต่ก็มีการโหวตเกิดขึ้นในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับเป็นการโหวตที่จะให้เงินสนับสนุนกับบริษัทใดๆก็ตามนะครับที่ทำการพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาครับทุกท่านทางฝั่งของวุฒิสมาชิกนะครับมีการโหวตผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการให้เงินสนับสนุนกับบริษัทที่กระผมได้กล่าวไปโดยมีจุดประสงค์หลักๆเพื่อที่จะเป็นการแข่งขันกับประเทศจีนครับทุกท่านปิดท้ายกันที่ในส่วนของตัวข่าวจากธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับคุณเคนซ์ได้ออกมากล่าวไว้ว่าการคาดหวังในเรื่องของตัวเงินเฟ้อว่าจะให้มันยั่งยืนเนี่ยมันคงจะยังไม่ใช่ในตอนนี้นะครับเพราะว่าคุณเคนซ์บอกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ยที่เขามองไว้ที่ 2-3% เนี่ยมันน่าจะมาแต่อย่างน้อยๆเลยน่าจะเป็นปี2024ครับแล้วก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าธนาคารกลางออสเตรเลียเนี่ยจะยังคงอัดฉีดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเป้าหมายการจ้างงานจะกลับมาเต็มรูปแบบแล้วก็ตัวของเงินเฟ้อจะกลับมาสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืนครับทุกท่าน
ตัวนี้ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันกับสถาบันการเงินที่ออกมาประมาณสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะครับว่าธนาคารกลางออสเตรเลียนั้นอาจจะทำการประกาศ QE tapering ในเร็วๆนี้ก็ได้แต่คุณแคนส์บอกแล้วนะครับว่าเขาจะยังอัดฉีดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเลขดังกล่าวนี้จะฟื้นตัวนั่นก็หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยของสกุลออสเตรเลียอาจจะต้องยังคงอยู่ในระดับต่ำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับทุกท่านแต่ว่าข่าวตัวนี้เนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ได้ส่งผลลบอะไรต่อตัวออสเตรเลียเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้เหมือนจะมีข่าวดีนั่งจุนครับเป็นข่าวที่ว่านะครับเหมือนเมลเบิร์นนะครับนี่เจอแล้วเมลเบิร์นนะครับกำลังจะคลายมาตรการล็อกดาวน์ทุกท่านในคืนวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ครับถือเป็นข่าวดีครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดประจำช่วงเช้าวันนี้สวัสดีครับ